ออกด้วยข้อความด้วยการล้อเลียนคือผิดถ้าแบบนี้เราก็ต้องตั้งคำถามกับสังคมแล้วว่าเสรีภาพในการคิดของเราอยู่ไหนการใส่เสื้อครอปท็อปเพื่อการนรรงเป็นสิทธิ์การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือสถาบันกษัตริย์เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ก็คือกิจกรรมวันนี้ค่ะชื่อใส่ครอปท็อปแล้วผิดอะไรเนื่องจากคำฟ้องของศาลที่ฟ้องลุงปนัสยาไปอะเนาะก็คือว่าเพื่อนเราใส่ครอปท็อปแล้วก็แต่งตัวเลียนแบบท่าทางสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพก็คือผิด112มันลิดรอนสิทธิเสรีภาพมากเลยนะเอาแค่ในชีวิตประจำวันอะการใส่ครอปท็อปอะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นสิทธิของการที่จะใส่ครอปท็อปในการเรียกร้องหรือว่าการประท้วงด้วยซ้ำเรามองว่าเรื่องการแต่งกายเนี่ยไม่ควรยึดโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอ่ะไม่ได้ผิดอะไรเลยนะทั้งตัวข้อความเองแล้วก็ทั้งตัวเสื้อครอปท็อปถ้าสถาบันนะอยากยืนอยู่คงกระพันเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้ถ้าไม่สามารถวิจารณ์ได้เลยคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์นั้นน่ะดีจริงเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขาแล้วเราแสดงออกด้วยข้อความด้วยการล้อเลียนคือผิดถ้าแบบนี้เราก็ต้องตั้งคำถามกับสังคมแล้วว่าเสรีภาพในการคิดของเราอยู่ไหนหรือเราต้องถูก cross ความคิดให้คิดเหมือนกันทุกอย่างทุกการกระทำกับการสมมติว่าการแสดงออกของเพื่อนๆ เราอ่ะไม่ใช่เป็นการแสดงออกที่ต่อต้านรัฐอ่ะเพื่อนเราจะโดน112อยู่ไหมหรือทุกคนจะเห็นด้วยเรายังมีความหวังอยู่นะเราคิดว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกกลัวหรือประมาหรือแบบอาจจะผิดหวังบ้างบางคนด้วยซ้ำนะต่อกระบวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่คิดว่าถ้าเกิดเรานิ่งเฉยไม่ขยับมันก็คือการยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเรามองเห็นความหวังนะเรามาอยู่ในจุดที่แบบคนเริ่มที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาเรามาเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเรามาไกลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรือวัฒนธรรมที่เราค่อยๆเริ่มที่จะเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเรามองว่าเราชนะด้านความคิดแล้วอะตอนเนี้ยเหลือแค่การเวลาพามันไป